ใช่นี่งูมันชอบอยู่จริงหรือเปล่างูเหรอชอบอยู่เหรอมันเย็นไงมันขึ้นข้างบนหรืออยู่ข้างล่างนี่นอนข้างบนเลยเฮ้ยจริงเหรอพี่กระบูโอ้ยงูก็กลัวคุณมันยิ่งไม่อยากจะเห็นหน้าคุณละงูอ่ะดูง่ายๆครับถ้าหนามสั้นๆน่ะทุเรียนแต่ถ้าหนามยาวๆอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ถ้าหนามสั้นๆน่ะขนุนหนามยาวทุเรียนสงสัยจะแยกไม่ออกจริงๆเหมือนหัววันนี้เหมือนหัวกาแฟไม่ถึงโอ้โหเบอร์9เสื้อก็สั่งได้นะแล้วใส่ชื่อสมมติว่าชื่อจิ๋มจิ๋ม99ท่านมีหลายจิ๋มอ่ะแล้วจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นใครดูตามรูปร่างสิจิ๋มเล็กกับจิ๋มเล็กใหญ่พี่สำลินตัดหญ้ารอบๆ บ่อใหญ่นะคะวันนี้จริงๆหญ้ามันยังไม่ยาวเท่าไหร่นะคะอ้าวถ้าดูนะก็จะประมาณแค่นี้กำลังนุ่มๆเลยทำไมตัดเร็วจังแต่สังเกตนะคะว่าเขาตัดตรงไปปลายหญ้าไม่ได้ยาวเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องถามดูนะคะว่าทำไมหญ้าไม่ยาวทำไมรีบตัดหญ้ายังไม่ยาวเลยอ่ะทำไมรีบตัดอะพี่มันยังไม่ยาวเลยมันจะได้เขียวๆเอาแล้วมันเขียวอยู่แล้วไม่ใช่หรอถ้าเราให้มันยาวกว่านี้เนี่ยมันจะแดงต้องเล็มมันรีบเลยก็ต้องเล็มใช่ไหมไม่ใช่ที่เราเดินนะที่กลัวงูอะไรอ๋อคือไม่ให้มันสูงมากคือมองด้วยตาเปล่านี่รู้เลยค่ะว่าควรตัดแล้วหญ้าต้องเนี่ยถ้าตัดบ่อยๆมันจะนั้นมันจะหนามีFC เขาถามว่าหญ้าที่ปลูกบ้านแม่ชื่อหญ้าอะไรไอ้นั้นนวลน้อยครับนวลน้อยอ๋อหญ้าญี่ปุ่นหญ้านวลน้อยแล้วก็หญ้ามาเลย์แนะนำให้ปลูกหญ้าอะไรดีอ่ะมันดูที่สารสีด้วยครับทนก็คืออย่างนี้นะครับนวลน้อยถ้าทนนี่นวลน้อยแต่ก็หญ้าถ้านุ่มๆเราต้องเป็นหญ้าญี่ปุ่นใบมันจะเล็กละเอียดกว่าโอ้โหด้วยเหตุนี้เอง1ที่ต้องตัดกลัวงู2ก็คือให้มันเขียวเพราะว่าถ้ามันยาวไปมันจะใบแดงว่างั้นนะคะเพราะฉะนั้นหญ้าที่จะปลูกตามบ้านนะคะจะสังเกตนะคะถ้าไม่โดนแดดอย่างเงี้ยแทบไม่โดนแดดทั้งวันเลยไม่ขึ้นเลยนะดูดิเนี่ยน้ำดีนะแต่ว่าแดดเขาไม่ถึงเขาอยู่ชายคาแต่ถ้าออกไปซะหน่อยเห็นไหมคะเขียวละก็ได้ความรู้จากพี่สำรินดีนะคะว่าหญ้าเนี่ยเห็นเขาเป็นวัชพืชนะแต่เอาจริงๆเนี่ยเขาเอาใจยากอยู่เหมือนกันนะคะวันนี้จะพามาดูวิธีการตัดแต่งกอไผ่แบบพี่สำรินนะคะโอ้โหเก็บกันทีละใบกันเลยทีเดียวโอ้จากกอไผ่รกๆนะอ่ะยังไงคะคุณกำพูวันนี้ไผ่ต้นนี้มันอันนี้ปลูกใกล้บ้านไปไหมคะก็เป็นจุดประสงค์ครับเพื่ออยากให้มันร่มรื่นบังเพราะว่าฝนมาเนี่ยมันจะสาดตอนนี้กันฝนด้วยกันลมกันหลายๆอย่างจริงเปล่ากันได้เหรอตอนที่เรายังไม่มีต้นไม้นะแถวนี้สาดเต็มเลยนะเวลาฝนลมมาแล้วนี่หูลำนี่เกือบ20แล้วมั้งเนี่ยเนี่ยนอออกแล้วกินได้ไหมอ่ะได้อันนี้ไผ่ลวกเนาะเนี่ยเอาไปหมายถึงว่าต้องลวกก่อนใช่เอาไปเผาไปลวกเผาปอกเปลือกเผาเรื่องเหลืองอ่ะแล้วก็ใส่ถุงขายอ่ะไผ่แบบนี้เนี่ยคุณรัชนีเอาไปกินได้นะเพราะว่าลำต้นมันเยอะแล้วเนี่ยไผ่ลวกลำแค่นี้แหละครับลำไม่ใหญ่ตอนนี้เราก็ปลูกไว้คือใต้ร่มไผ่มันร่มเย็นนะนอกพิรินเนาะมีเตียงนั่งมีเตียงนั่งหามุมอีกแล้วโอ้โหแม่นั่งแล้วก็นอนได้ด้วยทุกที่แต่ว่าเราทำให้โล่งก่อนเพราะว่าไผ่นี้งูมันชอบอยู่จริงหรือเปล่างูเหรอชอบอยู่เหรอมันขึ้นข้างบนหรืออยู่ข้างล่างเฮ้ยจริงเหรอพี่กระบูเพราะว่างูบางคนอมไผ่มันเย็นมันงูมีพิษหรือไม่มีพิษอ่ะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกถ้ามันใกล้บ้านมันไม่มาโอ้ยงูก็กลัวคุณมันยิ่งไม่อยากจะเห็นหน้าคุณละงูอ่ะน่ากลัวมันบอกน่ากลัวมันบอกน่ากลัวเกินไปสาวดำเป็นคนบ้านนานี้ดงพงป่ามาไกลแสนไกลแลกนักผู้ชายมักมาเกี่ยวไม่อยากจะเลี้ยวให้เสียวหัวใจว่าที่แรกมันนั้นไงอะไรมะพร้าวแล้วมะพร้าวเอ้ยโตแล้วนะแอบโตนะน่ะมันไม่ไฟดวงลงเหรอ อ้าวก็ดูใบมันนี่คือที่นี่ปลูกอะไรอะไรงามหลายอย่างนะแต่มะพร้าวเนี่ยเรายังไม่สำเร็จเพราะว่าไม่ว่าต้นไหนครับงอกองอขิงดูปลูกก่อนเพื่อนเลยนะจำวันที่เราขุดใหม่ๆพอขุดเสร็จปั๊บตัวแรกที่เอามาลงคือมะพร้าวตามด้วยต้นกล้วยกล้วยนี่ไม่รู้ได้กินอะไรตอนนี้อะไรต้นมะพร้าวยังเหมือนเดิมครับงอหงิกเหี่ยวแล้วเดี๋ยวไอ้ที่ไม่คิดว่าจะได้กินตอนนี้ท่าทางจะได้กินนะพี่ลินสตอเป็นไม้ใหญ่นะเนี่ยไม้ใหญ่สตอรับรองเลยถ้ามันโตจริงๆนะตรงนี้จะล่มเป็นตรงนี้เราก็ถ้ามันโตเราก็ไม่ต้องเอาแล้วใช่ถ้าโตถ้าโตกล้วยจะหายก็จะมีมะม่วงสตอทุเรียนเอ้ยไอ้อะไรนะบักขนุนบักขนุนโมเมนทุเรียนไปสับสนอยู่เรื่อยเลยทุเรียนกับขนุนแยกง่ายๆแยกให้ออกนะครับท่านผู้ชมครับยังไงดูง่ายๆครับถ้าหนามสั้นๆน่ะทุเรียนแต่ถ้าหนามยาวๆอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ถ้าหนามสั้นๆน่ะขนุนหนามยาวทุเรียนสงสัยจะแยกไม่ออกจริงๆมึนหัววันนี้มึนหัวกาแฟไม่ถึงอาบเลยไหมเอ้ยสงสัยต้องต้มอาบแล้วเนี่ยมันมึนไปหมดเลยเนี่ยอาการกาแฟไม่ถึงเนี่ยใช่ไหมคนอาการกาแฟไม่ถึงอันนี้เขาเรียกต้นผงชูรสหรือชายาอยู่ก็มาโตอยู่ต้นเดียวว่าที่เอามาจิ้มไว้ตรงนี้คือนอนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เดมือมาเก็บได้นอกชานไม่ค่อยได้นั่งเลยนะเดี๋ยวนี้กิจกรรมนอกชานไม่มีเลยอ่ะอุตส่าห์ทำซะมันต้องเย็นเย็นเนี่ยสมัยก่อนนี่ก็นั่งกันอยู่นอกชานนะตอนนี้บ้านหลังเดียวนะเพราะอะไรรู้ป่ะมันไม่มีร่มไม้ให้นั่งแล้วก็มาตอนนี้ชักจะมีร่มไม้อยู่หลายจุดเสร็จไม่ค่อยมานอกชานมีหลากหลายมุมไงโปรเจกต์ใหม่ละมีโครงการใหม่เขาจะมีมุมมองตลอดดูมีคนมานอนแล้วนะยายเพชรนอนละพอเห็นภรรยานอนเป็นไงคะจะทำแบบว่าให้ดีเลยเพราะว่าภรรยานอนดูภรรยานอนตรงไหนก็จะทำตรงนั้นให้ดีแล้วจะซูมภรรยาเขาให้ดูนะคะว่าภรรยาเขานอนท่าอะไรค่ะโอ้เมื่อกี้ยังไขว่ห้างอยู่เลยนะคะใต้ต้นตะขบแล้วก็ริมน้ำโอ้โหมันอะไรเหมือนมุมเนรมิตไหมมีเรือจอดนี่มันเป็นภาพวาดชัดๆจริงๆผมก็เอามาจากภาพวาดทั้งหลายนั่นแหละจินตนาการขึ้นมาเนี่ยทักหรือยังเสื้อตัวใหม่เนี่ยเสื้อทักหรือยังสโมสรนี้มูลค่าเท่าไหร่คะอันนี้แม่ทองนานี่ชมรมฟุตบอลถ้ามันมาอยู่ด้วยกันนะเสื้อก็อยู่ด้วยกันนี่แหละครับอันนี้เบอร์เอ็มนะฮะแอดตลาด99อ๋อติดต่อกัมพูรัชนีและทีมงานจะมีเข้าไปได้เลยนะฮะท่านเข้าไปในไลน์นะไลน์จะเขียนว่ามีไลน์ทางการหรือ Official ไลน์ที่เป็นภาษาอังกฤษใช่ครับเสร็จแล้วก็แอดคลิกเข้าไปที่ไลน์ทางการแล้วก็พิมพ์คำว่าแอดตลาด99แล้วก็คลิกค้นหาแล้วก็จะเจอขึ้นมาเป็นรูปหน้ากัมพูรัชนีแล้วก็คลิกแชทได้เลยค่ะสวัสดีทักทายสั่งสินค้าได้หมดเลยโอ้โหเบอร์9เสื้อก็สั่งได้นะแล้วใส่ชื่อตัวเองได้หมายถึงว่าสมมติว่าชื่อจิ๋มนะก็จิ๋ม99จิ๋มอะไรก็ได้จิ๋มอะไรก็ได้แล้วแต่นะใช่ไหมถ้ามีหลายจิ๋มอ่ะก็แบ่งกันไปสิแล้วจะบอกแล้วจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นใครดูตามรูปร่างสิจิ๋มเล็กก็จิ๋มเล็กจิ๋มใหญ่ก็ตัวใหญ่ก็จิ๋มไปทำสวนดีกว่าติดลูกยังพี่ยังไม่ได้ตอกใช่ไหมคะต้นนี้พี่กัมพูคะฝางมีไหมคะพ่อแหวงเขาหั่นไว้อยู่มันไม่ออกเลยนะเนี่ยถ้าอย่างนี้คือจะไม่ได้กินเดี๋ยวต้องไปเอามันยังไม่อายุเปล่าเพราะว่าอุ้ยตายเรียกแบบนี้เลยเหรอนอนอยู่มั้งเดี๋ยวพี่ลินตอกเองมันยังไม่ได้อายุเปล่าพี่ลินมันกิบเขาออกซาเนี่ยตรงวันนั้นไม่รู้จะออกซาคือความหมายคือถ้ามันมีเม็ดสาๆเนี่ยมีเม็ดต้องแน่งนะคือมันพร้อมจะออกลูกถูกไหมคะเพราะว่ามันออกฟ้าภาษาเมืองการเรียกสาภาษาบ้านเฮาหำบักมี่ครับหำบักมี่เอาอีลีเมื่อกี้เขาเมื่อกี้ก็จิ๊บเอามันเป็นยังไงเนี่ยมันวนเวียนอยู่ตรงเนี้ยฮะเอาจริงๆคนอีสานเอิ้นหำบักมี่กันยังวะไผเอิ้นเนี่ยโอ้ยกับคนอีสานทั้งเบิดนั่นแหละหำบักมี่ในการตำลูกบักมี่ ฟางเข้าไปค่ะแล้วต้นที่ตอกวันก่อนมันมีปฏิกิริยาบ้างไหมคือจะให้มันออกตรงไหนก็ตอกตรงนั้นใช่ไหมคะถ้าตอกใต้ใต้โคนนี่มันจะออกแค่นี้อ๋อก็เก็บง่ายดีเนาะไม่หล่นแตกคือมันมหัศจรรย์เหมือนกันนะไม้ฝางเนี่ยมันสามารถทำให้แต่เอฟซีก็บอกว่ายืนยันว่าใช่นะใช่ใช่ใช่ผมเคยไปถ่ายทำรายการที่ปราชญ์ชาวบ้านท่านหนึ่งแถวจังหวัดนครนายกผมจำได้เลยแกก็พาไปดูต้นขนุนที่แกตากไอ้ตอกฝางไว้นี่แหละดกยังก็พอพอดีจะถามหาไม้ฝางที่พ่อสับไว้ไงมาแล้วได้แล้วได้แล้วไม้ฝางอ่ะจะตอกขนุนตอกแล้วจะปั๊มลูกขนุนพ่อเขาบอกว่ายิ่งตอกเยอะยิ่งออกเยอะเขาแปลกดีพี่สำลีเขาเองเอาลูกไปเยอะไม่ควรไม่เยอะถ้ามันมีสักลูกต้องเอาไว้มันก็ได้กินน้อยนี่เลี้ยงต้นไว้ก่อนค่อยกินก่อนเลี้ยงต้นก่อนแล้วก็ค่อยๆผมไม่งั้นจะมันเป็นมีขนุนอยู่1 2 3คุณจำได้หมดเลยเหรอมี3ตอนนี้มีอยู่3ต้นเนาะพี่ลินเนาะมี5ต้นเหรอนี่คุณรัชนีผมจะพามาดูอีกอันมหัศจรรย์มากไม่ถือว่ามหัศจรรย์นะแต่พ่อเห็นปีกล้วยต้นนี้ไหมดูหน้าบันไดพ่อดูทำไมปีใหญ่อย่างเงี้ยมันพันอะไรอ่ะใหญ่มากเลยอ่ะอ๋อต้นมันใหญ่มันก็เลยจะเครือใหญ่ดูดิก็เก้าหวีอ่ะพ่อรู้เลยว่าจะ9หวี9หวีเลยเหรอพ่อโอ้ยใหญ่มากอ่ะคุณรัชนีต้นเขาค่อนข้างใหญ่นะน่าจะได้กินดีแหละเนี่ยต้มน้ำคุณรัชนีต้มน้ำกินกับน้ำเย็นอร่อยมากต้มน้ำใบเตยใช่ไหมต้มน้ำใบเตยงามจริงนะอะไรก็งามแล้วเดี๋ยวนี้นะเมื่อก่อนนี้ก้องกระด้งก้องแก้งเหลืองมันต้นเล็กนี่ใบสมบูรณ์แล้วเฮ้ยมะม่วงใครโยนมาแน่เลยเนี่ยมะม่วงมาอีกต้นเนื้อใครโยนมาคะไม่รู้อ่ะแม่ทองหน้าโยนมาเหรอเนี่ยเชื้อนะแล้วต่อไปมะม่วงขึ้นก็เม็ดขนุนยังขึ้นเลยนานแสดงว่าดินดีแล้วโยนอะไรไปก็ขึ้นต่อไปมะม่วงต้นนี้ใหญ่ก็กล้วยก็อาจจะหายไปในอนาคตบ่ง้อมาลำจนหยามันพอเห็นหญ้าแล้วอยากคิดถึงวัวถ้ามันตกน้ำมาจะไปตกยังไงดูมะม่วงต้นโน้นคุณรัชนีกำลังแบบว่าแตกโคราคนเดินนะประเทศไหนมันจะงามมากอ่ะต้นนั้นแล้ว2ต้นนี้ผมจำได้ว่าเขาเบานะรัชนีไม่รู้เหมือนเขาได้เราเหมือนพูดเนี่ยผมปลื้มมากเลยนะถ้าเราพูดก็พูดนะถ้าเราปล่อยให้มันโตนะพวกเนี้ยมันเจ็บขายได้เลยเข้าตลาดสดได้เลยเนี่ยตลาดนัดเนี่ยทำเป็นเล่นไปอ่ะใส่น้ำหรือมันจะทิ้งดูดิงามดีแท้ๆเนี่ยถ้าจะปลูกผักขายเน้นผักผมไปโรยตะหนุนไม่ยอมขึ้นเอาเหรอแล้วทำไมมันชอบตรงนี้อันนี้คือไม่ได้โดยนะคะขึ้นเองนะอย่างนี้ดูเลยอันนี้ผักกินได้นะท่านผู้ชมครับไซลาบกินเป็นผักสดก็ได้แพงพวยนะเอาดินดีแล้ววางไหนพวกไปติดตลาดอ่ะเอาอีกแล้วไปตลาดอีกแล้วเขาชอบเดินตลาดเป็นยังไงเด่นแม่ดอกกระถินสามใบไม่ต้องเป็นห่วงรักเราเหมือนข้าวแต่ครวงไหนเลยจะปล่อยให้ร่วงจมดินพี่เตรียมขายข้าวซื้อทองไปมันถึงบ้านอยู่พินวันแต่เจ้าของที่ดินขอที่คืนไปขยายโรงงานกราบเท้าเท่าแก่คงแย่ทำให้แม่ตาให้แฟนน้องนั้นชาวนาหาเงินซื้อทองของมันสงสารให้เขาชาวนาทำต่ออีกปีเราจะได้แฮปปี้ไอ้หนุ่มนาชาวกับสาวรอ